ักเอาวินเนอร์ไรนะครับไม่ต้องกดแชร์แล้วไปดาวน์คาร์ดกันเลยอารูอารูบาริอารูบาตัก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 ด้วยนะครับวันนี้มาสุภาพตักตักตักสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองไอ้ก้าวไรอนาคตเหลือเกินแล้วก็อยู่กับลูกน้องใหม่ของผมนะครับชื่อว่าจาวิทแนะนำตัวดีครับสวัสดีครับผมชื่อจาวิทออทิสติกใช่ไหมครับผมชื่อนั้นแหละครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาในเกมของ Roblox ที่มีชื่อว่า Tower of Hell ซึ่งก็แปลตามตรงๆเลยว่าตึกแห่งนรกอ้าวไม่ใช่ Death Standing หรอครับซึ่งในแบบนี้นะครับคุณผู้ชมผมนั้นน่ะเคยเล่นไปแล้วรอบนึงเว้ยแต่ว่าครั้งนั้นน่ะไอ้ฟ้าจำได้ปะไม่ชนะเกมนี้เว้ยกูขอพนันกับมึงเลยว่าถ้ากูไม่ชนะด่านนี้ในครั้งนี้ในคลิปนี้กูให้มึงกดดิสไลค์คลิปกูได้เลยเย้แล้วก็อย่าลืมกระเทิบไลค์คลิปให้ถึง 5,000 ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันไลค์อย่าโดนนะใครจะไปโดนหลังง่ายนิดเดียวคือไอ้ที่เป็นแท่นเรืองแสงอย่างเงี้ยเนี่ยคือเราไม่สามารถโดนได้เว้ยน่ะถ้าเราโดนเราก็จะตายอย่างเมื่อกี้เนี่ยไอ้ก้าวตรงนี้มันหมุนตรงนี้มันหมุนตรงไหนหมุนวะข้างบนชิวๆโอ้โหตรงนี้แม่งแอดวานซ์อ้าเกือบเอ๊ได้อยู่โอ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยๆอ้ากูตายได้ไงอยู่วะเอ้ยคนกลางขึ้นไปดินั่นแหละเอ๊ะเกือบหน้าเฮ้ยทำไมไม่หมุนมาหากูวะเกมกระจอกชิบหายเลยใครแม่งสร้างวะมึงกากเองแล้วโทษเกมดูนะทุกคนมันกากแล้วมันก็โทษเกมกูละใครสร้างเกมนี้ไอ้ชักโคกสตูดิโอแน่เลยแม่งแช่งกูตายหาทุกรอบเอ๊ะไม่รู้ได้ไงวะเฮ้ยแต่เวลาฟ้าเหลือแค่30ก็แล้วคือเวลาถ้าเราไม่ผ่านอ่ะแม่งก็จะรีเซ็ตใหม่หมดทุกอย่างเลยเว้ยคือเราต้องเริ่มตั้งแต่1ใหม่นี่แหละที่ผมไม่ชอบในเกมนี้เว้ยอุ้ยไม่ชอบไอ้เธอมึงกากเองอ่ะไม่ไหวแล้วนะไหนกูซื้อโลกาวิตี้เพิ่มสปีดด้วยอ่ะไอ้ก้ามึงซื้อเพิ่มสปีดมึงจะกระโดดยังไงก็กระโดดได้ละกันน่ะดูดิเนี่ยกูสามารถเดินผ่านได้เอาเป้าเอาว่ะนี่แหละสิ่งที่กูรอชอบเอ้ยรอคอยรอชอบหาเลยวะแข่งกันใครถึงก่อนเอาก็มาดิครับไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนี่แล้วก็ง่ายมากแล้วก็เดินมันทำไมมันสบายกว่าชาวบ้านเขาวะกว่าดีฟ้ากูมาถึง ไม่พูดมากว่ะไอคนที่แม่งไปข้างบนได้ไวเนี่ยมันต้องเป็นคนยังไงวะอืมค่อยๆไปครับอุ้ยไงต่อวะอันนี้ปะเออได้อยู่ไงต่อวะตรงนี้ปะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ว่ะหรือว่าตรงนี้อะไรเนี่ยลูปจัมอ๋อต้องปีนไปวงกลมไอ้ฟ้ากูด่านวงกลมมันนะเว้ยเออกูอยู่ตรงที่สูงสุดแล้วก็ตอนเนี้ยใช่เหรอเออกูสามารถผ่านได้ง่ายๆเลยว่ะแบบมีลาวาเฮ้ยนี่มันหมุนด้วยโอ้เจนจีซาดจะผ่านแล้วนิดเดียวไอ้ก้าเวลาคุณโทรให้พี่มึงเล่นดิกูมีมุกอะไรจะมานำเสนอมึงเว้ยมึงรู้ปะข้าราชการอะไรอ่ะตลกที่สุดอะไรวะปลัดรู้ปะทำไมปลัดไอ้ก้าตอนนี้กูมาถึงด่านบล็อกเล็กๆอ้าวไม่สนใจมุกกูเลยมาด่านใหม่แล้วคุณผู้ชมกูซื้อนี่ไว้ก่อนเลยต่อเวลาอ้าไม่ต่อเวลาดีกว่ามึงซื้อเปลี่ยนด่านในเวนใช่เหรอเออเออว่ะกูแม่งไม่น่าซื้อเลยแม่งดูไอ้ก้าวแล้วมึงเนี่ยโอ้ยมีกินแล้วกูตกอ่ะไอ้ฟ้าเอางี้ดีกว่าเราไปด้วยกันดีกว่าป่ะค่อยๆไปก้าวกันนี่มันไปดิจุดลุมโตของแอสซาซินโอ้โหด่านนี้มันต้อง
มองข้างปะวะฮึบอ้าไม่กูรู้อ้ายเกือบแตกเกือบแตกได้อยู่ได้อยู่ตายฮะด่านสียมพูหุ้ยด่านนี้ด่านเหมือนเดิมเลยกูมั่นใจว่าไม่มีใครตายด่านนี้แน่นอนถ้ามึงตายดิมึงก็โคตรกากเกือบด่านนี้แม่งดูยากๆว่ะแต่ก็ไม่ขนาดมือกูหรอกเพราะว่ากูซื้อให้ทุกคนเลยนะเว้ยมึงต้องมาหน่อยกูด่านสีเขียวแล้วเนี่ยตอนนี้กูด่านสีม่วงอ่ะมึงคิดว่าไงหุ้ยอะไรของมันวะอ๋อเราสามารถหยิบตรงนี้ได้เหรออ๋อจีเนียดอุ๊ยตอนนี้กูเป็นผู้นําหวายฟ้าหุยสุดยอดเลยว่ะกูเป็นผู้นํากูเป็นผู้นําก่อนไปได้เว้ยหุยอันนี้แม่งต้องมุมมองดีๆอ้าวายกูโดดไม่ได้วะอุ๊ยมาอืมมาไอ้ขึ้นดิเออเวลาคูณ8ทำไมต้องคูณ8ทุกทีเลยวะไอ้ก้ากูถึงสีม่วงแล้วคูณ8สีนั่นทางออกอยู่นั่น30วิแล้ว30วิอ้าวคุณไปกูชนะปะวะเฮ้ยแต่ว่ากูขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วเว้ยแต่ว่ากูไม่ได้อยู่ตรงทางออกมันถือว่าชนะปะวะฟ้ากดซื้อใหม่เดี๋ยวกูโดดขึ้นไปใหม่ไอ้ฟ้ากูถามแค่นี้ว่ามึงอยากชนะเปล่ารอบเนี้ยกูโดดแป๊บเดียวก็ชนะแล้วใครกูไม่เอาจริงแค่นั้นแหละได้เราเล่นตามความสามารถก่อนถ้าเราตรงไหนไม่ผ่านไอ้ฟ้าข้างกูเลยนะด่านแรกเลยก้าวกาวิตี้คืออะไรวะกาวิตี้ก็คือมึงจะตกช้าลงเว้ยเข้าใจไหมเอาจริงอ่ะตอนนี้กูมาด่านสีชมพูแล้วไอ้เสื้อผ้าจะไปสีส้มแล้วเหมือนกันเนี่ยตอนนี้กูมาสีส้มแล้วเว้ยเฮ้ยด่านสีส้มกูสามารถกระโดดไปได้เลยปะนายซื้อใจหายใจคว่ำหมดไอ้ฟ้ามึงไปไหนแล้วอ่ะฮะชั้นล่างสุดกูอยู่กับไอ้ลูฟี่อะตอนเนี้ยไปเร็วลูฟี่มึงจะไปเป็นราชาโจรสลัดใช่ไหมล่ะกูรู้ไปเลยโอ้โหเกือบไอ้ก้าวฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วแข่งกันเปล่าใครถึงจุดสูงสุดกันโอ้โหมึงท้ากูมึงท้าคนที่อยู่ด่านรองสุดท้ายเนี่ยนะมึงเอาอะไรคิดฮะอ้าวก็กูต่อให้กูอยู่ด่านล่างสุดขึ้นมาด่านชมพูละอีกแค่ด่านเดียวก็ชนะถูกต้องกูมาถึงนาสุดท้ายแล้วเว้ยครั้งนี้กูไม่พลาดเวลามึงคูณ8อีกแล้วอะไรวะกูขึ้นมาทีไรมึงคูณ8ตลอดเลยคุณผู้ชมดูนะผมเข้าประตูไปปุ๊บคือกูชนะดิยาฮูแน่นอนกูชนะ2ครั้งแล้วกูแพ้ว่ะแต่ว่ากูไม่อยากสปอยมึงนะฟ้าอะถ้ามึงขึ้นไปจุดบนสุดได้อะมึงจะได้ตังกลับมา1ล้านโลบัคโอเคเดี๋ยวมานะหมายถึงจะขึ้นไปจุดบนสุดออกโลบัคเราไปเล่นไม้เฮ้ยแต่ด่านนี้ท้าทายดีดะไม่มีใครซื้ออะไรเลยเว้ยถ้ารอบนี้กูตกกูออกเกมเลยเลิกอัดแกมึงมั่นใจเพราะกูมั่นใจว่ากูตกอยู่อะไอสารยามเอ้ยไปแล้วด่านนี้อีกแล้วแม่งโคตรยากใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับไงก็ฝากทุกคนไปกดไลค์แฟนเพจผมกันด้วยนะครับทุกคนใครกดไลค์นี่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้กระเจี๊ยวเรืองแสงทุกคนนะครับ